ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการได้มอบเงินเยียวยาและติดตามภารกิจนะคะการจัดตั้ง f ิกอ t c เซ็นเศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำท่วม3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีค่ะที่ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนายสิริพงษ์อังคสกคุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชานแดนภาคใต้จํานวน36รายค่ะซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบจํานวน134ราย,าย,ายเป็นเงินกว่า96ล้านบาทซึ่งปัจจุบันได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วจํานวน92รายเป็นเงินกว่า244ล้านบาทโดยการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบสร้างโอกาสทางการศึกษาสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขอยู่ได้ด้วย,วยตนเองในสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคตค่ะนอกจากนี้ครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะก็ได้มีการติดตามในการจัดตั้งศูนย์ฟิกอีกเซนเตอร์ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ําพร้อมทั้งรับฟังบรรยายการสรุปนะครับผลเสียหายห,ายหรือว่าผลที่กระทบเกิดขึ้นจากสถานการณ์อุทกภัยของสถานศึกษาอาชีวะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ และร่วมวางแผนในการให้ความช่วยเหลือครูนักเรียนประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดยะลาปัตตานีและนาราธิวาสที่ได้รับผลกระทบณนะวิทยายลายัยเทคนิคปัตตานีอีกด้วยครับ